สืบสานพระราชปณิธานกษัตริย์เกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงงานหนักตลอด70ปีเพื่อประสบนิกรชาวไทยให้กินดีอยู่ดีโดยการจัดงานตามรอยพ่อกษัตริย์เกษตรเมื่อวันที่19ถึง25กุมภาพันธ์2560ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงกำหนดให้ปี2560เป็นปีกษัตริย์เกษตรโดยจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปีเริ่มจากงานตามรอยพ่อกษัตริย์เกษตรกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและเรียกร้องให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือกาดแม่โจ้2477ซึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายพืชผักผลไม้เนื้อสัตว์ที่บริเวณโดมแก้วอินทรีย์รวบรวมผลผลิตของนักศึกษาจากโครงการปลูกผักแลกค่าเทอมผลิตในสำนักฟาร์ม907ไร่และผลผลิตจากคณะสำนักต่างๆที่ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายซึ่งตรวจสอบรับรองคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้นอกจากนี้ราคาผลผลิตที่จำหน่ายยังถูกกว่าราคาทั่วไป 1-3 เท่าสำหรับผลผลิตของนักศึกษาในโครงการปลูกผักแลกค่าเทอมเป็นโครงการนวัตกรรมทางความคิดที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แบ่งเบาภาระและแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ห่วงใยสุขภาพของผู้บริโภคที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงของการเจ็บป่วยได้ใครขอเชิญชวนให้ประชาชนมาซื้อหาพืชผักผลไม้เนื้อสัตว์ที่กาดแม่โจ้2477ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง12มีนาคมนี้และตลอดปี2560